โอ้โหมาดูตรงนี้ครับคือเห็ดพวกนี้นะครับเป็นเห็ดที่สวยงามมากแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นเห็ดที่กินได้นะครับเห็ดพวกนี้นะครับไม่มีแมลงกินมันเป็นอาหารเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเห็ดพิษอย่างแน่นอนนะครับโอ้โหสวยมากนี่ครับนี่ครับตอนยังตุ้มๆเป็นแบบนี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมโจโฉนะครับตอนนี้นะผมก็อยู่ในป่านะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมมีความตั้งใจนะจะพาทุกคนไปเดินดูเห็ดนะครับเพราะว่ามีคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าอยากจะให้ผมเนี่ยพาทุกคนไปหาเห็ดไปดูเห็ดนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปตามหาเห็ดไปดูเห็ดกันในป่าครับแต่ผมบอกเลยว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเห็ดเลยนะครับซึ่งผมจะพาทุกคนไปลุยพร้อมๆกันไปหาพร้อมๆกันผมอยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับว่าเห็ดชนิดไหนคือชนิดอะไรมีชื่อว่าอะไรแล้วก็เป็นเห็ดมีพิษกินได้หรือเปล่าหรือว่ากินไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปลุยพร้อมๆกันนะครับเห็นไหมครับว่าเห็ดตามทางที่เราเดินมานะครับเราแค่เดินตามทางเนี่ยเราก็เจอเห็ดเยอะแยะเลยนะครับแต่ผมบอกเลยว่าผมไม่มีความรู้เรื่องเห็ดเลยนะครับโอ้โหเสียดายมากครับตรงนี้ก็มีเห็ดอีกดอกนึงนะครับเห็นไหมครับลักษณะแปลกๆเป็นดอกสีดำตรงนั้นนี่ตรงเท้าผมเลยตรงนี้ก็มีอีกดอกนึงคือในป่าลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับจะมีเห็ดเยอะมากตรงนั้นด้วยโอ้เห็ดตรงนี้เจ๋งมากครับเห็นนี่ไหมครับมันเป็นเห็ดที่แข็งๆนิดนึงนะครับนี่เห็นไหมครับเหมือนพวกเห็ดลิ้นจืออะไรประมาณนี้นะครับที่มันจะแข็งๆนะครับมันไม่ได้เป็นเหมือนเห็ดทั่วไปแล้วก็เห็ดลักษณะแบบนี้นะครับมันจะทนมากแล้วก็อยู่ได้นานมากเลยนะครับตรงนี้เลยตรงนี้โอ้โหเห็ดอยู่กันเป็นหย่อมๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองดึงออกมาดูเห็ดพวกนี้อยู่รวมกันเป็นหย่อมๆนะครับแต่ดอกเห็ดแต่ละดอกเนี่ยไม่ได้มีฐานเดียวกันนะครับคือมันมีโคนของใครของมันนะครับซึ่งเราอาจจะคิดว่ามันมีฐานเป็นอันเดียวกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยดอกเห็ดแต่ละอันเนี่ยมันก็มีโคนของตัวเองนะครับไม่ได้เกิดจากรากก้อนเดียวกันนะครับซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือเห็ดอะไรอีกเช่นเคยนะครับโอ้มาดูเห็ดสองดอกนี้สิครับสวยมากเป็นสีดำเลยนะครับโอ้เป็นเห็ดที่ค่อนข้างที่จะแข็งนะครับมันดูคล้ายๆกับเห็ดตับเต่านะครับแต่เห็ดตับเต่าเนี่ยปกติเนี่ยโคนเห็ดจะใหญ่กว่านี้นะครับซึ่งถ้าเป็นเห็ดตับเต่าเนี่ยเราสามารถที่จะกินได้นะครับแต่เห็ดสองดอกนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันคือเห็ดอะไรนะครับกลิ่นมันเหมือนกับมันฉุนมากเลยนะครับแล้วก็ดูใต้ดอกเห็ดนะครับมันเหมือนเป็นนุ่มๆนะครับเนื้อเห็ดแปลกมากครับดูสิครับเดี๋ยวผมจะลองหักเนื้อเห็ดให้ดูนะครับเนื้อเห็ดเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะแข็งนิดนึงนะครับซึ่งถ้ามันเป็นเห็ดที่กินได้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะอร่อยมากครับเพราะว่ามันกรอบนะครับดูแล้วเหมือนกรอบๆนุ่มๆนะครับกลิ่นฉุนมากครับโอ้ตรงนี้ก็ยังมีนะครับโอ้โหดอกนี้เจ๋งมากครับทุกคนมาดูดอกนี้ครับ
นี่เป็นเห็ดที่มีลักษณะแปลกๆนะครับเดี๋ยวด้านบนนี้ก็จะมีน้ำด้วยนะครับชุ่มๆน้ำแล้วก็ลายสวยมากครับมีลวดลายแปลกๆนะครับผมว่าเป็นเห็ดที่สวยแล้วก็มีขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมว่าผมไม่ยุ่งดีกว่าเพราะว่ามันอาจจะเป็นเห็ดที่หายากก็ได้นะครับผมจะไม่เด็ดเล่นแต่สำหรับเห็ดแบบลักษณะแบบนี้นะครับมันมีเยอะนะครับนี่เห็นไหมครับเราเจออีกแล้วนะครับตรงนี้ก็มีนะครับผมรู้สึกชอบมากเลยนะครับมันเหมือนจะเป็นสำลีหรือเป็นอะไรนะครับด้านล่างนี้นะครับมันนุ่มมากกินไม่ได้นะผมไม่มั่นใจนะครับว่ามันคือเห็ดอะไรนะครับโอ้โหดูตรงนี้สิครับโอ้โหเห็ดเยอะมากครับแล้วก็สวยมากๆผมไม่ทราบนะครับว่ามันคือเห็ดอะไรนะครับแต่มันสวยแล้วก็มีเยอะมากเลยครับแถวนี้ครับมีหลายตรงนี้ก็ยังมีอีกนะครับมีหลายดอกเลยนะครับโอ้โหสวยมากคือเห็ดพวกนี้นะครับเป็นเห็ดที่สวยงามมากแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นเห็ดที่กินได้นะครับโอ้โหถ้ามันกินได้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเห็ดแล้วอยากจะกินมากเลยนะครับแต่ไม่กล้าที่จะกินนะครับไม่กล้าที่จะเก็บไปกินเพราะว่าไม่รู้ว่ามันสามารถกินได้หรือเปล่านะครับแต่สวยมากเห็ดพวกนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าด้านบนเนี่ยมีเป็นดอกเห็ดบานใช่ไหมครับแต่ด้านล่างเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นเปลือกหุ้มด้วยนะครับทั้งสองข้อเลยนะครับทั้งข้อตรงคนเห็ดแล้วก็ตรงที่ใกล้ๆกับดอกเห็ดก็ยังมีแผ่นเป็นเปลือกบางๆหุ้มด้วยนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นบานเหมือนกับบานล่มนะครับนี่เห็นไหมครับดอกนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนมากเลยนี่เห็นไหมครับตรงฐานเห็ดหรือว่าตรงคนเห็ดก็จะมีเหมือนมีเปลือกหุ้มไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแผ่นเปลือกบางๆด้วยนะครับหุ้มกระดอกเห็ดไว้โอ้โหสวยงามมากครับสวยมากโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่านะครับเห็ด2ดอกนี้ดูคล้ายๆกับเห็ดพุงหมูนะครับแต่ผมคิดว่าไม่ใช่เห็ดพุงหมูด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นเห็ดพุงหมูเนี่ยเราสามารถที่จะกินได้นะครับแต่อันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นเห็ดอะไรนะครับโอ้โหดูเห็ดตรงนี้สิครับสวยมากเลยครับเห็ด2ดอกนี้สวยมากมีแมลงกินด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าเป็นเห็ดพิษอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าดูจากรูปทรงแล้วเนี่ยดูแล้วไม่น่าเป็นเห็ดที่กินได้นะครับเป็นเห็ดที่ขึ้นอยู่กับขอนไม้ด้วยนะครับแต่สวยมากสวยมากๆโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าMm-hmm. มาดูนี่ครับตอนนี้ผมเจอเห็ดอยู่2ดอกนะครับซึ่งมันออกเป็นสีชมพูม่วงๆหน่อยนะครับมันสวยมากเลยครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเห็ดที่กินไม่ได้นะครับเพราะว่าสีของมันเนี่ยดูจากสีสันแล้วก็ดูจากลักษณะรูปทรงของมันน่าจะเป็นเห็ดที่กินไม่ได้นะครับเอาละตอนนี้นะผมเริ่มเดินขึ้นเขาแล้วนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าสภาพอากาศเนี่ยมันเริ่มแล้งขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนจะโดนไฟเผาด้วยนะครับมันจะไม่เหมือนพื้นที่ตอนแรกที่เราเดินมานะครับผมรู้สึกว่าพื้นที่แถวนี้นะครับก็จะเริ่มมีกรวดนะครับหรือว่าเป็นเศษก้อนหินนะครับสภาพป่าเนี่ยป่าลักษณะแบบนี้นะครับเขาก็จะเรียกว่าเป็นป่าเบญจพรรณนะครับโอ้มาดูตรงนี้ครับ
ตรงนี้มีเห็ดดอกใหญ่อยู่แต่มันบานมากแล้วนะครับโอ้นี่ไงเห็ดที่ยังตูมอยู่นะครับเห็นไหมครับนี่ผมอยากให้มาดูตรงนี้ก่อนนี่ก็คือเห็ดนะครับเพียงแต่ว่าเห็ดพวกนี้เนี่ยฝังตัวอยู่ใต้ดินนะครับแล้วก็มันจะค่อยๆโผล่ขึ้นมานะครับทรงของมันก็จะเหมือนกับไข่เลยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็วิวัฒนาการมาเป็นลักษณะแบบนี้โตขึ้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็มาเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับตอนแรกเนี่ยเปลือกชั้นนอกเนี่ยก็จะเหมือนกับลักษณะไข่นะครับคุ้มดอกเห็ดไว้นะครับแล้วก็เมื่อมันโตขึ้นมันก็จะดันเปลือกออกมานะครับแล้วก็เป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็บานเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอ้โหแถวนี้มีเห็ดเยอะมากเลยนะครับที่เป็นนี่ครับโอ้อันนี้กำลังสวยเลยครับเห็นไหมครับแล้วก็โอ้โหนี่ครับผมรู้สึกว่าแถวนี้จะมีไข่เยอะมากเลยนะครับมีไข่เต็มไปหมดเลยซึ่งก็อีกเช่นเคยนะผมก็ไม่รู้ว่ามันคือเห็ดอะไรนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเห็ดกลุ่มเห็ดละโงกนะครับซึ่งเห็ดละโงกเนี่ยก็จะมีหลายชนิดนะครับเป็นเห็ดละโงกขาวเห็ดละโงกหินอะไรพวกนี้นะครับกลุ่มเห็ดละโงกเนี่ยก็จะมีเพียงแค่ชนิดเดียวนะครับที่เราสามารถกินได้ก็คือเห็ดละโงกขาวนะครับผมก็คิดว่าเห็ดพวกนี้ก็น่าจะเป็นเห็ดมีพิษอีกแล้วนะครับหรือว่าถ้าใครทราบว่าเป็นเห็ดไม่มีพิษก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะผมจะได้รู้ว่ามันกินได้นะผมนี่โอ้โหอยากจะเก็บมันไปกินมากนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นเห็ดที่มีพิษหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่เก็บนะครับแล้วก็จะปล่อยไว้แบบนี้นะครับกลัวว่ากินไปแล้วเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายกับชีวิตเราได้นะครับด้านล่างนี้ก็ยังมีเห็ดอีกเยอะแยะเลยนะครับเห็นไหมครับเห็ดตูมยังตูมๆอยู่เลยนะครับเหมือนเป็นเห็ดไข่ด้วยนะครับผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะครับอาจจะเป็นเห็ดไข่ก็ได้นะครับเห็ดละโงกกับเห็ดไข่เนี่ยก็จะดูคล้ายๆกันนะครับนี่โอ้โหเห็ดตูมเยอะมากครับยังตูมๆอยู่เลยนะครับเต็มไปหมดเลยโอ้ตรงนี้ครับมาดูเห็ดดอกนี้ครับเห็ดดอกนี้สวยมากอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นเห็ดอะไรนะครับแต่สวยมากเลยนะครับด้านบนมีลวดลายด้วยผมอยากจะเก็บไปกินมากเลยครับแต่ไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นเห็ดอะไรนะครับโอ้โหมาดูตรงนี้ครับนี่โอ้โหสวยมากครับพื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับแตกต่างจากพื้นที่ตอนแรกที่เรามาเลยนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าจะมีเห็ดเยอะมากๆเลยนะครับแค่บริเวณแถวนี้นะครับเราเจอเห็ดไปแล้วประมาณ 4-5 ชนิดนะครับโอ้โหสวยมากนี่ครับตอนยังตูมๆเป็นแบบนี้ครับอันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเห็ดไข่แดงนะครับน่าจะเป็นเห็ดที่เราสามารถที่จะกินได้นะครับนี่ครับมานี่ครับเราเจอเห็ดอีกแล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้เห็ดเยอะมากนี่ครับโอ้โหอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะครับว่ามันคือเห็ดอะไรแต่ลักษณะของมันเนี่ยก็จะเป็นกีบๆเยอะๆนะครับดูคล้ายๆปะการังซะมากกว่านะครับแต่มันก็คือเห็ดชนิดหนึ่งนะครับก็เป็นเห็ดที่สวยงามมากเช่นกันนะครับโอ้โหตรงนี้ครับตรงนี้ไม่ต้องไปไหนไกลเลยครับพื้นที่ใกล้ๆแถวนี้มีเห็ดเยอะมากอันนี้ก็ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันคือเห็ดอะไรนะครับแต่เป็นเห็ดที่มีลักษณะแบบขึ้นออกมาเยอะมากเลยนะครับขึ้นออกมาเป็นหย่อมๆนะครับแล้วก็มีดอกหลายดอกนะครับเห็ดหลายดอกเลยเดี๋ยวผมขอดึงออกมาให้ทุกคนได้ดูนะครับส่วนหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมครับมันจะมีโคนอันเดียวกันนะครับแล้วก็งอกออกมานะครับเป็นหลายดอกเลยนะครับนี่ซึ่งเห็ดพวกนี้นะครับไม่มีแมลงกินมันเป็นอาหารเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเห็ดพิษอย่างแน่นอนนะครับไม่น่าที่จะกินได้นะครับ
นะวันนี้นะผมก็เดินมาทั้งวันแล้วนะครับซึ่งก็เจอเห็ดหลายชนิดมากเลยนะครับเห็ดที่ผมเจอเนี่ย 99% เป็นเห็ดที่ผมไม่รู้จักเลยนะครับแล้วก็ผมคาดการไว้ก่อนเลยนะครับว่าถ้าเป็นเห็ดที่ผมไม่รู้จักเนี่ยผมจะถือว่ามันเป็นเห็ดพิษไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเห็ดเนี่ยก็เป็นเชื้อราชนิดนึงนะครับถ้าเรากินสุ่ม4สุ่ม5เนี่ยเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับโดยเฉพาะเห็ดบนเขาเนี่ยก็เป็นเห็ดที่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะยังไม่รู้จักนะครับซึ่งก็ไม่ควรที่จะกินแบบสุ่ม4สุ่ม5นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ผมก็ตั้งใจจะพาทุกคนมาดูเห็ดบนเขาอย่างเดียวนะครับก็ถือว่าดูเพื่อความเพลิดเพลินแล้วก็ดูความงามของเห็ดไปแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็คงจะต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับบ๊ายบาย